จากค่าจ้างไปดูการเติมเงินในกระเป๋าผ่านการแจกเงินดิจิทัล 10,000 บาทครับตอนนี้วิธีการยังไม่ชัดนะครับว่าจะเป็นการแจกเงินผ่าน CBDC ควบคู่ไปกับเป๋าตังหรือไม่ก็มีแอปเป๋าตังที่เคยใช้ในรัฐบาลที่แล้วขณะที่ผู้ค้าที่เคยร่วมโครงการคนละครึ่งในอดีตบางคนบอกว่าถ้าใช้หลักเกณฑ์เหมือนกับคราวที่แล้วเนี่ยอาจจะไม่เข้าร่วมโครงการนะครับเพราะอาจจะถูกเรียกเก็บภาษีเพิ่มขึ้นครับร้านอาหารในย่านถนนวิภาวดีรังสิตร้านนี้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งตั้งแต่เฟสแรกจนถึงเฟส5ครับรองรับมาตรการแจกเงินกระตุ้นการใช้จ่ายในช่วงโควิด-19 ของรัฐบาลที่แล้วแต่โครงการนี้การแจกเงินดิจิทัลคนละ 10,000 บาทเจ้าของร้านบอกว่าอาจจะไม่ร่วมโครงการเพราะรอบที่แล้วเนี่ยได้บทเรียนจากการเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งครับตอนนั้นเขาบอกว่าร้านไม่ได้เตรียมการวางแผนเรื่องภาษีมาก่อนแต่ถูกเรียกเก็บภาษีย้อนหลังเบี้ยปรับแล้วก็เงินเพิ่มที่สำคัญก็ตั้งข้อสังเกตถึงเงื่อนไขของนโยบายแจกเงินดิจิทัลนะครับว่าให้ซื้อวัตถุดิบจากร้านค้าในฐานภาษีซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในห้างค้าส่งค้าปลีกซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการต้นทุนวัตถุดิบของร้านก็เลยเสนอให้รัฐบาลลองทบทวนเงื่อนไขการใช้เทคโนโลยีครับที่จะเอื้อต่อการค้าขายครับก็คงจะไม่ร่วมแล้วแหละร้านนี้เพราะว่าที่ผ่านมาคือมันมีเรื่องของภาษีและที่ทราบมาคือมันเป็นระบบของที่จะต้องไปซื้อกับแวด 7% ซึ่งเราไม่สามารถเอาดิจิตอลตัวนี้ไปซื้อกับทางตลาดได้เพราะว่ามันจะต้องไปซื้อเกี่ยวกับเจ้าใหญ่ๆต่างๆตามห้างตามอะไรอย่างเงี้ยพี่บีคิดว่าครั้งนี้คงจะใช้ต้องพิจารณานิดนึงอะค่ะหลักก็คือมันมีเรื่องของภาษีประมาณนี้ลองไปคุยกับคนที่เคยเข้าร่วมใช้สิทธิ์คนละครึ่งจากแอปเป๋าตังนะครับหลายคนก็เห็นตรงกันครับอยากจะให้รัฐบาลแจกเงิน 10,000 บาทตามที่หาเสียงไว้แล้วก็อยากจะให้รัฐบาลใช้แพลตฟอร์มเดิมก็คือเป๋าตังครับคือมันก็สะดวกสำหรับประชาชนนะครับเป็นสำหรับเป็นผู้ใช้ได้เลยครับไม่ได้มีเงื่อนไขเหมือนตอนคนละครึ่งอะครับครับอันนี้ใช้ได้ยอดเต็มๆเลยครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังบอกว่ารัฐบาลยังไม่ได้ข้อสรุปแพลตฟอร์มเรื่องการแจกเงินดิจิทัลคนละ 10,000 บาทนะคะหลังจากหารือถึงการใช้โครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีบล็อกเชน CBDC ของธนาคารแห่งประเทศไทยรวมทั้งความเป็นไปได้ในการใช้แพลตฟอร์มเป๋าตังแต่ยืนยันค่ะว่าการดำเนินโครงการนี้จะไม่ขัดกับกฎหมายเงินตราและมีแหล่งเงินงบประมาณที่ชัดเจนแล้วโดยอาจจะไม่จำเป็นต้องออกพรกกู้เงินเพิ่มเติมหลังจากเร่งรัดปิดโครงการที่ใช้วงเงินในมาตรา28ตามพรบวินัยการเงินการคลังก็คาดว่าจะสามารถรวบรวมวงเงินกลับมาได้ไม่น้อยกว่า100,000ล้านบาทค่ะปีหน้าปุ๊บเนี่ยปกติเนี่ยทุกปีพอสิ้นปีงบประมาณปุ๊บต้นปีเขาก็จะใช้คืนใส่ประมาณสักแสนล้านเขาใช้คืนแต่ครั้งนี้ใช้คืนที่เพื่อจะเอาไปใช้โครงการสำหรับปีหน้านะครับซึ่งปีหน้าเรื่องของราคาอะไรมันก็ค่อนข้างจะดีเดี๋ยวเราก็ลองดูว่ามันจะมีวงเท่าไหร่ด้านบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสวิเคราะห์ว่ารัฐบาลอาจจะระดมแหล่งเงินที่ใช้ดำเนินโครงการทั้งจากการปรับลดงบประมาณอื่นแล้วก็รายได้รัฐนะครับอันนี้เป็นทางเลือกที่1ทางเลือกที่2ก็คือการก่อหนี้เพิ่มเรียกง่ายๆก็คือกู้ครับ3ก็คือการขายหน่วยลงทุนในกองทุนวายุพักให้กับกองทุนกบขและสำนักงานประกันสังคมอันนี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ทำได้ครับ